ท่านผู้ชมครับงานฟาสต์ออโต้โชว์2024กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะใช่ครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถูนกี่ต้ถอืงอว่าผู้ที่จัดงานฟาสต์ออโต้โชว์2024เขามั่นใจว่าตลาดของรถยนต์มือสองยังคงตอบโจทย์นะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสทั้งในแง่ของผู้ประกอบการทั้งในแง่ของผู้บริโภคนะฮะก็ติดตามรายงานพิเศษนี้จากคุณศิรวิทย์ชัยเกษมนะครับตลาดรถยนต์มือ2ครับถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยนะครับแม้ว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาตลาดนี้ยังคงเติบโต 3-5% นะครับและในปัจจุบันก็มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง2567นี้นะครับดังนั้นหากใครกำลังที่จะมองหารถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีครับพลาดไม่ได้กรกฎาคมนี้กับงาน Fast Auto Show Thailand 2024ณไบเทคบางนาครับบริษัท King of Auto Product จำกัดผู้จัดงาน Fast Auto Show Thailand 2024จัดแถลงข่าวย่อยและเสวนาในหัวข้อเลือกรถอย่างไรให้คุ้มค่าและตอบโจทย์กับ5ผู้ประกอบการรถยนต์มือ2เป็นการตอกย้ำความพร้อมของการจัดงานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3-7กรกฎาคม2567ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายวิชัยสุวรรณศิลานายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วระบุถึงภาพรวมของธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วว่าเชื่อว่าตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในครึ่งปีหลังของปี2567จากแรงหนุนตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงมองเห็นความคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มราคาของการซื้อรถยนต์ใช้แล้วเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีทั้งสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้านนายพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจประธานจัดงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2024เผยว่างานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์เป็นงานแรกที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการรับประกันซื้อคืน 100% หากรถยนต์มือ2ที่ซื้อในงานผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้5ข้อคือไม่ไฟไหม้ไม่จมน้ำไม่ตัดต่อไม่ชนหนักและไม่สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงออกใบรับประกันสำหรับรถยนต์ทุกคันที่ซื้อในงานFast Auto Show Thailand 2024นะครับถือว่าเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่12ละที่ไบเทคบางนาเนี่ยตั้งแต่วันพุธที่3ถึงวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม10นาฬิกาถึง3ทุ่มทุกวันนะครับก็เป็นงานเข้าชมฟรีซื้อรถมีชิงโชคเข้าชมงานก็มีของแจกเนี่ยนะครับแต่สิ่งสำคัญผมอยากจะเรียนเชิญเข้าไปเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีรถมาให้เลือกจะเรียกว่าครบทุกประเภทก็ว่าได้นะครับอย่างที่เราตั้งคำขวัญขึ้นมาว่ารถหมายป้ายแดงรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกันเข้ามาเลยครับเข้ามาชมในงานมาเลือกรถมาเดินชมรถมาดูกันสบายๆครับเชิญได้เลยครับ